สวัสดียามเช้าทุกๆท่านนะฮะอันนี้น้ำผึ้งที่ผมทำคลิปลงไปเมื่อวานนะครับนี่นะฮะมันจะเปลี่ยนสีแบบนี้นะฮะจากสีเหลืองสามขวดเดียวกันนะฮะก็คือการอุ่นไปแล้วจะเหลือแค่นี้ครับผมเหลือ2ขวดครึ่งกว่านะฮะคือมันยุบไปนะฮะไม่ได้ล้นไม่ได้อะไรนะครับการอุ่นมันก็จะยุบเป็นธรรมชาติของมันนะครับสีจะออกเป็นออกส้มๆนิดๆนะฮะคือมันสวยเลยนะฮะแต่กลิ่นก็ยังหอมอยู่นะครับผมยังหอมอยู่นะฮะเดี๋ยวอีกครึ่งนี้ผมจะเอาไว้ชงกาแฟนะฮะแล้วก็ขวดนึงมีน้องๆสั่งแล้วนะฮะเมื่อวานนะครับก็บอกให้ดูคลิปโอเคดูแล้วก็ได้กับสั่งนะฮะแต่รับประกันคุณภาพนะฮะก็ยังดีอยู่นะฮะดีกว่าเมื่อวานนะฮะเมื่อวานฟูดฟัดเลยนะฮะวันนี้เปิดโอเคไม่เป็นไรนะฮะนี่นะครับรอให้เย็นแล้วมากรอกใส่ขวดใหม่นะฮะไม่ใช่ขวดเก่านะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมนะครับพออุ่นแล้วจากเหลืองจะกลายเป็นออกเข้มๆหน่อยนึงของน้ำผึ้งนะฮะแต่ก็ยังหอมอยู่นะครับเพราะเมื่อเช้าผมลองดมดูนะฮะนี่นะครับน้ำผึ้งที่อุ่นแล้วนะฮะในกรณีที่ออกคลิปไปเมื่อวานคุยยาวหน่อยนึงนะฮะก็เป็นการแนะนำน้องๆด้วยที่หาผึ้งนะฮะแต่มันก็โอเคนะครับอยู่ได้นานเลยนะฮะตอนนี้จากสีที่อุ่นนะฮะจะเป็นสีนี้นะครับส่วนในรูปนี้ที่ยังไม่ได้อุ่นนะฮะแล้วก็ก่อนส่งไปด้วยนะครับก่อนที่จะเรียกคืนนะฮะก็จะเหลืองอร่ามเลยนะฮะพออุ่นแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกเข้มหน่อยนึงในสภาพนี้นะฮะแล้วก็จาก3ขวดก็จะยุบเหลือ2ขวดครึ่งกว่านะครับคือมันยุบไปเองนะฮะไม่ได้ล้นนะฮะคลิปไม่ได้ล้นผมปิดเลยนะครับแก๊สโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปผมนะฮะขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับ